ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับเรืออีกหนึ่งลำนะครับนี่นะครับโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเตรียมกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะเป็นกระดาษ A4 นะครับหรือใครมีกระดาษโอริกามิก็ใช้เป็นกระดาษโอริกามิก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมแจกอยู่นะครับในช่องของเรานะครับก็เข้าไปที่โพสต์แล้วก็ทำตามกติกาก็จะได้รับกระดาษโอริกามิเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันจืดๆเราเตรียมกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะทำการพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดมันออกประมาณนี้แล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกเลยนะครับชื้อชื้อชื้อตัดออกไปแฟบมาเมื่อเราเตรียมกระดาษเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันขั้นตอนต่อไปครับเรากางกระดาษออกนะครับเราก็เอียงมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็พับมันลงมาก็จะมีเสียงสายฝนตกด้วยนะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนั่งทำไปด้วยก็ฟังเสียงฝนไปด้วยก็ชิวๆนะครับมาต่อไปนะครับก็ทำการกางออกนะครับแล้วก็หันมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็พับลงมาโอเคครับแล้วก็ทำการกางออกแฟบแล้วก็หันมาด้านนี้นะครับแล้วก็พับมันลงมาเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการกางออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงมาก็คือเอียงมาให้มุมเฉียงอยู่นี้นะครับให้กระดาษปลายแหลมอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มุมนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราจะพับชื้นๆส่วนนี้เข้ามานะครับโน้มมันเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ดันออกไปตามรอยขั้นตอนนี้จะเหมือนกับขั้นตอนที่เราเคยพับนกนะแล้วก็ดันมันออกไปประมาณนี้ครับแล้วก็กดลงแฟบเห็นไหมเราจะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีดๆสักหน่อยโอเคครับหลังจากนั้นนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะประกบตัวนี้เข้ามานะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งประกบมันเข้ามาเลยฟงแงบฟงแงบประกบดังฟงแงบฟงแงบแงบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการกางออกนะครับแล้วก็แหวกมันขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆดันมันขึ้นไปสังเกตมันจะสุดรอยมันพอดีนะครับตรงนี้แล้วก็ดันส่วนนี้เข้ามาเลยครับคุ้นๆไหมเหมือนปีกนกไหมครับแล้วก็ทบมาลงหวับเสร็จแล้วนะครับ1ด้านเดี๋ยวไปทำอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกมาแฟบนะครับแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายครับชื้อพับไปเรื่อยๆนะครับชิวๆเสร็จแล้วก็ทำการกางออกอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แหวกมันขึ้นมาก็ดันด้านข้างเข้ามาเห็นปะมันก็จะลงร่องลงรอยของมันพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ทบมาลงมาก็ใครมีที่รีดก็รีดนิดนึงนะครับให้มันกระดาษเรียบดีๆนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารีดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรารีดจนเรียบแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเริ่มดันนะครับดันแบบนี้แล้วก็พับให้มันเป็นรอยแล้วก็ดันกลับมาประมาณนี้นะครับแล้วก็พลิกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดันนะครับแล้วก็กดให้มันเป็นรอยแล้วก็พลิกกลับมาครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพับแบบนี้ดูนะครับฟืบนะครับแล้วก็เอามือสองอันนี้มาหยิบประกบกันเข้ามาเพื่อที่จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็ดันแล้วก็ทำรอยให้มันแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็พลิกแฟบทำรอยให้มันเลย
ประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะกางออกนะเห็นไหมพอกางออกแล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็คือเดี๋ยวดูจากฝั่งนี้ก่อนนะครับผมจะค่อยๆเปิดกระดาษขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนนี้นะครับจะดันกลับเขาเรียกว่านะครับดันกระดาษให้มันพลิกกลับก็คือผมจะเอาเส้นนี้นะครับตั้งแต่นี้มานี่มาถึงนี่นะครับเดี๋ยวขอเอียงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำกระดาษให้มันดันกลับลอยนะครับประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้ได้แล้วเห็นไหมแค่นี้เองนะครับกระดาษมันก็จะขึ้นกลับลอยมาแล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันดันให้มันกลับลอยขึ้นมาครับโอเคเห็นไหมเมื่อมันกลับลอยขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆบีบประกบมันเข้าแล้วส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะค่อยๆดันตรงนี้นะครับสังเกตดันให้มันลงไปนะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยค่อยๆดันนะครับดูนะครับเห็นไหมชึบๆนี่นะครับกดให้มันลงนะครับถ้ามันลงมันไม่ลงมันจะขัดขัดอยู่นะนี่เห็นไหมถ้ามันลงมันจะลงรอยพอดีนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะยากตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมในส่วนตรงนี้เนี่ยครับเอาให้มันลงแบบนี้เห็นไหมมันจะบีบเข้าได้พอดีนะครับลักษณะจะอยู่แบบนี้นะเห็นไหมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอียงให้ดูเห็นไหมจะอยู่แบบนี้นะครับกระดาษตรงกลางมันจะลงรอยไปแบบนี้เห็นป่ะนี่นะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกางส่วนนี้ออกนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าเลยแฟบนี่นะแล้วก็ประกบเข้าแบบนี้แฟบนะครับพลิกมาดูปึ๊บเห็นไหมจะได้แบบนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับน่าจะทันกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมพลิกอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะรีดให้มันเรียบๆสักหน่อยนะครับก็จัดระเบียบให้มันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำต่อเลยนะส่วนนี้เราก็จะพับลงมาให้มันเสมอกับเส้นนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกดทำร้อยให้มันส่วนตรงนี้ใครไม่เป็นมุมที่สวยงามก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดส่วนนี้มาแล้วก็ยัดมันเข้าไปเลยครับแล้วก็ประกบแหวบเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็พลิกมาอีกฝั่งนึงชิ้นแหวบนะครับทำเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมายัดมันเข้าไปเท่านี้แหละครับพลิกกลับมานี่นะครับเดี๋ยวผมหันกลับมาให้มันอยู่ในมุมนี้นะครับมุมที่เราถนัดนะแล้วก็ผมจะพับส่วนนี้ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็กะเอานะครับเสร็จแล้วก็ดันมันกลับมาพับมันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปครับอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับผมก็พับมันขึ้นไปให้มันเสมอกับรอยเก่านะครับแล้วก็ดันมันกลับปิดเข้ามาเท่านี้เหรอครับพี่น้องเอ๋ยนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมยกมันตั้งขึ้นแบบนี้นะแล้วก็จะค่อยๆแหวกส่วนตรงกลางนะครับแล้วก็กดไอ้ส่วนนี้ลงไปนะครับกดมันลงไปเลยเห็นไหมแล้วก็ดึงส่วนนี้ขึ้นมาชิ้งเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆจับด้านในมันนะครับส่วนด้านหลังก็เอานิ้วแหย่ไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะกดให้มันเข้าที่เข้ารอยนะครับประมาณนี้แหละครับสำหรับเรือของเราเห็นไหมจ่อมาแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับความสวยงามแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็จัดระเบียบได้ให้มันเข้าทรงดีๆแค่นี้นะครับเราก็จะได้เรือแบบ
เฟี้ยวอีกหนึ่งลำนะครับฟ้อง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 โอเคครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับรอบๆประมาณนี้ครับสำหรับเรือลำนี้นะครับก็ถ้าใครครับเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเอามาโชว์กันได้นะครับที่เพจ Facebook Paper Happy นะครับสอนพับกระดาษนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดอะไรก็ได้นะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับหรือใครอยากพับอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาพับกระดาษด้วยกันยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ